ครับผมบอดแคสต์ครับผมเป็นสมาชิกวงบูดแคสต์จากค่าย High Cloud Entertainment ครับเพลงที่เอามาทำใหม่ก็คือเพลงเพลงใจครับผมคนต่อไปค่ะนี่มายาราบครับผมสวัสดีครับผมแชมป์มายาราบครับผมก็รับทำเพลงในโปรเจกต์นี้คือเพลงห่างกันสักพักครับสวัสดีครับนินจาโฟมิกครับก็กับวงโฟมิกนะครับโปรเจกต์นี้ได้ทำเพลงนางแมวของพี่ๆเอเล็กไบครับแล้วชื่อเพลงใหม่ว่า Bad Cat ครับคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา for you นะคะก็เป็นตัวแทนของค่าย EXO Entertainment ค่ะก็ได้เลือกเพลงจากกามิกาเซ่มาก็เดี๋ยวดูนะคะว่าจะได้เพลงอะไรตื่นเต้นมากๆครับคุณต่อไปรู้สึกดีใจครับเพราะว่าก็โตมากับเพลง RS ครับแล้วก็ได้มีโอกาสเอาเพลงที่ขึ้นหิ้งแล้วแล้วก็ลงมาทำใหม่ในแบบของเรามันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับผมชีวิตนั้นเป็นปีครับด้วยก็ของบูมแคชมันไม่ได้ยากมากเพราะว่าเป็นเพลงแดนซ์อยู่แล้วนะครับพวกผมก็ทำเพลงแดนซ์อยู่แล้วแล้วก็เรามองแค่ว่าจะทำซาวที่มันเป็นสมัยใหม่อย่างไรเพราะว่าเพลงนี้ก็20ปีแล้วแล้วก็ซาวเพลงแดนซ์มันก็มีการพัฒนามีการดีไซน์ใหม่ๆตลอดนะครับก็ความยากน่าจะเป็นการที่เอาของที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วมาพยายามทำให้มันใหม่ให้มันสดครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบจริงๆผมก็เป็นตัวแทนของค่ายมีเรคคอร์ดนะครับก็จะแบบรวบรวมชาวร็อกทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆอีโบล่าฟีดกับพี่ริมซีฟูนะครับแล้วก็มีวงซิลนะครับพี่เอจิรากรพี่แหลมสมพลแล้วก็จริงๆผมอะร็อกน้อยที่สุดแล้วแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์กับ RS อันนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาเพลงที่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าถ้าเข้าผับหรือร้านอาหารหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เพลงเหล่านี้ยังถูกเล่นอยู่นะครับของมิเรคอร์ดก็จะเอาเพลงเหล่านี้เอามาในแบบฉบับของแต่ละวงแต่ละคนเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเพลงของ RS ทั้งแทบจะทั้งหมดที่เราได้ยินกันมาเนี่ยมันเหมือนสมบัติของชาติเลยนะรู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่เราโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมันเข้าถึงทุกๆวัยทุกๆรุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นการดีมากที่วันนี้เราจะได้เอาเพลงเหล่านี้มาทำในแบบฉบับของแต่ละคนแต่ละวงอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายๆเพลงเนี่ยเราได้ยินแบบนั้นดั้งเดิมมาแล้ววันนี้จะเป็นนิพิมายดีที่จะได้ฟังในแบบเวอร์ชันของทุกๆศิลปินก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์RS Uprising นะครับแล้วก็เป็น RS Music X กับค่ายต่างๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นเพลง RS ในรูปแบบใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบเต้นร้องแร็ปแดนซ์คือทุกคนมาจากหลากหลายมากหลากหลายค่ายหลากหลายเจนเดอร์ด้วยแล้วก็หลากหลายแนวเพลงด้วยยังไงทุกคนจะไม่ผิดหวังสำหรับโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากเพลงของทุกๆคนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเพลง RS อยู่ในใจของพวกเราทุกคนแล้วรับรองว่าเวอร์ชันใหม่ๆก็จะอยู่ในใจทุกคนทั่วประเทศอีกรอบแน่นอนครับแน่นอน